เพลงอะไรเป็นหนูลูกเพลง2ของเทอมที่แล้วค่ะเราเห็นมันพอดีก็เลยหยิบเอามาต่อเล่นเราหิวยังล่ะพักกินข้าวกันก่อนไหมกำลังหิวพอดีเลยค่ะแม่เฮ้งั้นไปกินข้าวกันเนาะโหแม่ของป่นจริงๆด้วยแน่นอนลองชิมสิแล้วเราอยู่โรงเรียนเป็นไงบ้างล่ะก็มีหลายวิชาค่ะแม่ที่หนูเรียนไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปถามครูถามเพื่อนถามพี่เอาก็ได้ค่ะดีแล้วต้องใจเรียนนะแม่ไปก่อนนะดูแลตัวเองดีๆต้องใจเย็นด้วยกันลูกแม่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะทำงานอย่าพักผ่อนนะพักผ่อนเยอะๆนะแม่ค่ะมาสุดเจอกันนะค่ะแม่ครูสวัสดีค่ะดิทำอะไรอยู่นะพอดทำงานบ้านอยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะจะมีงานวันแม่ครูจะให้เราเล่นโซโล่คาริเนตโชว์ผู้ปกครองเพลงเดียวเลยวิธีสำหรับภาพเจอกันวันแรกขอบคุณครูแม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะอ้าวลูกกลับมาแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างล่ะอาทิตย์นี้ก็เหนื่อยนิดหน่อยค่ะแม่แม่วันแม่ปีนี้หนูอะได้แสดงโซโล่ให้ผู้ปกครองดูด้วยนะจริงเหรอลูกแม่นี่เก่งจริงๆงั้นหนูขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็ไปซ้อมก่อนนะจ้าสู้ๆนะเธอเล่นแล้วของเธอเนี่ยเป่าก็ไม่ชัดโน้ตก็ไม่ตรงแล้วอย่างนี้วันจริงเธอไปแดงให้ใครมาดูครูหวังว่าครั้งหน้านะซ้อมมาให้ดีกว่านี้ครูขอโทษค่ะแม่จัดข้อเสร็จแล้วนะลูกมากินกันเลยมันรู้สองตัวไม่ได้นะเออแม่ดูแลเดี๋ยวไปกินวางไว้ตรงนั้นแหละช่วงนี้อยู่โรงเรียนเป็นไงบ้างล่ะโหแม่มึงถามมาหนีได้ป่ะจะรีบไปซ้อมเครื่องอิ่มแล้วดูแลตัวเองนะตั้งใจเรียนค่ะแม่ดูแลหนูต้องรีบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่มีเวลาซ้อมเครื่องบายแม่สวัสดีค่ะได้ข่าววันนี้ลูกที่ได้เรียนโซโล่ด้วยใช่ไหมคะคนไหนคะเนี่ยหนูไม่ได้มานานแล้วจำไม่ได้เลยค่ะเราไม่ได้เจอลูกที่ดังมานานแล้วนะคะคนที่เล่นคาริเนตโอ้จริงเหรอคนไหนโอ้สวยนะคะเนี่ยโตเป็นสาวแล้วหน้าไม่ผิดจากแม่เลยนะคะเนี่ยแล้วนี่ลูกสาวซ้อมหนักไหมคะเนี่ยก่อนจะได้มาโซโล่หนักมากค่ะเป็นแม่ลูกภูมิใจมากแน่เลยเสียดายลูกหนูซ้อมไม่ทันค่ะพี่อย่าลูกสาวเก่งค่ะนี่ไม่ภูมิใจได้ยังไงเธอใช่ไหมเสียดายอ่ะ
ครั้งหน้าถ้ายังมีโอกาสก็ตั้งใจซ้อมให้ดีกว่านี้ขอบคุณนะแม่